ในช่วงนี้นะคะในช่วงที่มีเขาเรียกว่าสถานการณ์ภายนอกที่เราควบคุมไม่ได้นะคะโรคต่างๆที่มันระบาดอยู่ตอนนี้นะคะลินก็มีแนวทางสำหรับผู้ป่วยไตเสื่อมระยะ 3B ถึง 5นะก็คุณจะต้องทานอาหารกลุ่มโปรตีนให้เหมาะสมต่อวันนะตามระยะของโรคไตนะคะลินเน้นว่าให้ตามระยะของโรคที่คุณเป็นนะคะและ2ค่ะเลือกทานโปรตีนชนิดดีคุณภาพดีนะคะโปรตีนในที่นี้ไม่จำเป็นจะต้องกินเป็นโปรตีนสกัดหรือโปรตีนผงแบบที่คนลดน้ำหนักหรือแบบที่คนที่เขาปกติกินกันนะคะอันนั้นอาจจะได้เล็กเกินไปสำหรับคุณนะก็ให้กินเป็นกลุ่มอาหารปกติเนี่ยแหละค่ะเช่นไข่ขาวเนื้อปลานะคะเพราะว่ากลุ่มเนื้อขาวสัตว์เนื้อขาวเหล่านี้ก็จะช่วยในเรื่องของการกระตุ้นภูมิต้านทานของเราได้ดีด้วยนะคะต้องกินให้พอดีกับน้ำหนักตัวอย่า กินเยอะเกินไปนะเพราะลินบางคนจำผิดนะคะคิดว่าคนที่ฟอกยังไม่ฟอกไตต้องกินไข่ขาวทุกมื้อเพิ่มเป็นมื้อละ2ฟองวันหนึ่งกิน8ฟองจริงๆคือเกินนะคะอยากจะให้ดูปริมาณโปรตีนแล้วรวมทั้งหมดค่ะโปรตีนที่คุณควรกินจริงๆอ่ะมันแบ่งเป็นมื้อเป็นมื้อยังไงบ้างนะคะซึ่งลินมีแนะนำตรงนี้แหละนะคะยังไงก็ลองแอดไลน์ @gelsociety มาดูนะคะใครที่แอดไม่เป็นนะคะเดี๋ยวลินจะส่งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคะคุณก็สามารถกดมาได้ออโต้เลยนะคะหรือว่าคุณอาจจะนะคะเดี๋ยวส่งให้เลยนะคะทุกท่านโอเคอยู่ที่ลิงก์ด้านล่างนะคะสามารถกดแอดได้เลยและถ้าเกิดใครนะคะที่กังวลกับเรื่องการดูแลตัวเองแล้วลองทำมาทุกวิธีทางแล้วยังไม่ดีขึ้นเนื่องจากว่าผู้ป่วยอาจจะอายุสูงเกินไปนะคะหรืออ่อนแอเกินไปการฟื้นฟูร่างกายเนี่ยมันตามธรรมชาติเนี่ยมันค่อนข้างช้าลินก็มีสารอาหารในรูปแบบเจลนะคะเขาเรียกว่าเป็นสารอาหารที่ช่วยในการดูแลฟื้นฟูสุขภาพได้เหมือนขึ้นทางด่วนนะคะเขาชื่อว่าอูมิกับฮาร์ดนะก็จะดูแลตามระยะโรคนะคะระยะกลุ่มไตเสื่อมนะซึ่งแต่ละระยะก็จะไม่เหมือนกันแล้วนอกจากว่าช่วยดูแลโดยองค์รวมของอาการความเสื่อมต่างๆของร่างกายแล้วนะคะก็ยังสามารถที่จะช่วยฟื้นฟูป้องกันในเรื่องของภาวะโรคต่างๆคือเอาง่ายๆตอนนี้ป่วยอย่างเดียวก็เหนื่อยแล้วนะคะแต่เราต้องมานั่งระวังอะไรรอบข้างอีกซึ่งถ้าเราภูมิต้านทานแข็งแรงตอนนี้อะไรเราก็น่าจะรอดนะคะสุขภาพดีไปกับคุณรินเพียงกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโอดีๆแบบฟรีๆได้เลยค่ะ